ฮัลโหลทุกคนเจ๊หมูขอเสนอเมนูราดหน้าเส้นกรอบหมูนุ่มจ้าราดหน้ารสชาติเข้มข้นหอมกลมกล่อมทานกับผักคะน้าฮ่องกงที่กรุบกรอบถึงใจบวกกับเส้นใหญ่ที่เดียนนำไปทอดจนกรอบนอกนุ่มในแล้วพิเศษเข้าไปกว่านั้นเพราะว่าหมูเดียนก็หมักเองทุกขั้นตอนนะซึ่งนำสูตรเด็ดมาฝากพวกเธอให้ไปทำกันแบบเต็มสูตรกันไปเลยจ้ะจดสูตรตามได้เลยขั้นตอนแรกทอดเส้นกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันจากนั้นใส่เส้นใหญ่ลงไปทอดได้เลยเดียนใช้ไฟกลางในการทอดนะเส้นใหญ่นี่คือไม่ต้องคลุกแป้งใดๆเลยจ้ะนำลงไปทอดได้เลยและอย่าลืมพลิกไปมาให้ทั่วด้วยนะจ๊ะเส้นจะได้สุกทั่วกันเมื่อเส้นเริ่มมีสีเหลืองอ่อนก็นำขึ้นเสด็จน้ำมันรอไว้ได้เลยค่ะไปหมักหมูกันจ้ะเตรียมหมูสันนอกให้พร้อมใส่ผงปรุงรสค่ะตามด้วยซอสหอยนางรมน้ำมันงาแป้งมันไข่ไก่จ้ะตอกใส่ลงไปเลยและคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเดียนหมักทิ้งไว้1ชั่วโมงเพื่อความนุ่มแบบสุดๆจ้ะขั้นตอนการทำราดหน้าตั้งกระทะใส่น้ำมันตามด้วยกระเทียมผัดไปมาให้เกิดกลิ่นหอมจากนั้นใส่เต้าเจี้ยวลงไปผัดส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปจ้ะคนเล็กน้อยให้เข้ากันนะคะต้มไปเรื่อยๆจนน้ำเริ่มเดือดจากนั้นเทหมูที่หมักไว้ลงไปเดี๋ยวจะคนก่อนนะคะแล้วค่อยใส่หมูหมักลงไปเมื่อใส่แล้วก็คนไปด้วยนะคะเพื่อให้หมูสุกอย่างไวเนื้อหมูจะนุ่มไม่แข็งกระด้างนั่นเองเสร็จแล้วปรุงรสเลยค่ะใส่ซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวพริกไทยคนส่วนผสมให้เข้ากันจ้าคะน้าฮ่องกงจ้ะเลือกต้นอ่อนๆ นะคะจะได้กรุบกรอบถึงใจจากนั้นคนเล็กน้อยให้ผักเข้ากันกับน้ำราดหน้าจากนั้นค่อยๆเทแป้งมันละลายน้ำลงไปค่ะระหว่างเทคนไปด้วยนะเททีละนิดนะจ๊ะแล้วดูว่างวดได้ที่หรือยังอย่าใส่ทีเดียวเยอะเดี๋ยวจะเหนียวเกินไปนั่นเองจ้ะเมื่อได้ตามต้องการก็ยกลงเลยค่ะพร้อมทานแล้วจ้าเมนูราดหน้าเส้นกรอบหมูนุ่มราดน้ำราดหน้าให้ฉ่ำถึงใจทานกับเส้นกรอบกรอบหมูหมักนุ่มๆโอ้ยฟินจ้ะทำตามเลยนะคะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook, IG, Twitter กดเสิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ